มาเมากันต่อเนื่องนะคะกับความเคลื่อนไหวในรอบวันของวงการบันเทิงไทยค่ะโดยเฉพาะเรื่องข่าวดีของคู่รักคนดังทั้งสองคู่ค่ะเมาข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนลุ้นมาร่วม2ปีในที่สุดคู่หวานนานาและเวทไทเทเนียมก็ได้เฮกันแล้วล่ะค่ะเพราะนานาภรรยาคนสวยตั้งท้องได้2เดือนแถมยังเป็นลูกแฝดซะด้วยตอนนี้คุณสามีเลยเร่งทำงานที่อเมริกาสุดขีดจะได้รีบกลับมาหาสีภรรยาและลูกในท้องที่ไทยไวๆยังไงล่ะคะช่วงนี้ถ้าหนุ่มน้ำระพีพัฒน์แวบออกจากกองถ่ายก็อย่าเพิ่งว่าอะไรเป็นเพราะต้องรีบกลับไปหาภรรยาสาวมิราที่เพิ่งคลอดลูกชายสุดที่รักน้องโอเชียนหรือเด็กชายณพันนพเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาตั้งหากค่ะปากบอกเป็นแค่เพื่อนแต่พอรับตาคนวิเจคนสวยจ๋าณัฐาวีรนุชควงไฮโซกึ้งเฉลิมชัยไปดูหนังแบบฮันนีมูนซีดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเสียดายที่แชะภาพไม่ได้ไม่งั้นหลักฐานมัดตรวจดิ้นไม่หลุดแน่ๆค่ะ